พิมรัฐภูมิเตรียมตัวเข้าผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจรั่วแฟนคลับส่งกำลังใจรัวๆพิมรัฐภูมิเตรียมตัวเข้าผ่าตัดก่อนหน้านี้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีอาการป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่วระยะสุดท้ายสำหรับนักแสดงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์โดยมีกำหนดเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ในวันที่9เดือนสิงหาคม65ล่าสุดวันที่7สิงหาคม65ฟิล์มโพสต์คลิปและข้อความลงไอจีฟิล์มรัฐภูมิรักแม่ที่สุดในโลกเลยครับขอให้ลูกคนนี้ได้มีโอกาสกลับมาดูแลและตอบแทนบุญคุณของแม่ต่อไปนะครับพรุ่งนี้เตรียมเข้าโรงพยาบาลแล้วนะครับทุกคนขอบคุณที่รักกันครับฟิล์มรัฐภูมิเตรียมตัวเข้าผ่าตัดโดยในคลิปคุณแม่คมมนทองมั่งได้อวยพรและให้กำลังใจลูกชายก่อนเข้ารับการรักษาว่าคุณแม่ขออวยพรให้น้องฟิล์มมีสุขภาพที่แข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยจากการผ่าตัดวันที่9นี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ครักลูกที่สุดเลยค่ะฟิล์มรัฐภูมิเตรียมตัวเข้าผ่าตัดต่อมาฟิล์มได้โพสต์ข้อความอีกครั้งว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจจริงๆนะครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงหมดพอรู้ว่าโรงพยาบาลขาดเลือดก็รีบไปบริจาคเลือดให้ผมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่รักกันครับสัญญาจะรีบออกมาร้องเพลงให้ฟังนะครับฟิล์มรัฐภูมิเตรียมตัวเข้าผ่าตัดมีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจและอวยพรให้แข็งแรงปลอดภัยจำนวนมากตัวอย่างข้อความเช่นรักนะคะเป็นกำลังใจให้อยู่นะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะแข็งแรงนะฟิล์มสู้ๆนะน้องรักขอให้ปลอดภัยค่ะแล้วคลาดปลอดภัยแข็งแรงหายไวๆนะคะ FC นะคะเป็นต้นขอบคุณ IG ฟิล์มรัฐภูมิโยเองงัดบิกินี่ประชันสุดฤทธิ์ทำเมาดีฟลุกเป็นไฟชวนร่วมสนุกชิงรางวัลที่พักฟรีโยเองงัดบิกินี่ประชันกันสุดฤทธิ์ทำเมาดีฟลุกเป็นไฟชวนแฟนคลับร่วมสนุกชิงรางวัลที่พักฟรี4คืนโยเองงัดบิกินี่เรียกว่าประชันกันสุดฤทธิ์กับ2พี่น้องสุดเซ็กซี่เออัญชลีและโยยศวดีที่บินลัดฟ้าเดินทางไปเที่ยวตะลุยทะเลมัลดีฟกันอย่างสนุกสนานกับบรรยากาศท้องฟ้าและสีน้ำทะเลที่แสนจะสดใสตั้งแต่ที่ทั้งคู่เริ่มไปถึงก็เริ่มงัดสารพัดชุดว่ายน้ำเก๋ๆบิกินี่สวยๆออกมาให้เหล่าบรรดาแฟนๆที่ติดตามได้เห็นความเซ็กซี่ของทั้งสองคนกันอย่างชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครกินกันไม่ลงจริงๆสำหรับพี่น้องคู่นี้โยเองัดบิกินี่โดยโยได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีโยโยสวัสดี Thank you at Anchali for taking this amazing photo they came out just the way I want throughout the time I try to take care of myselfKeep myself in shape, fight with my aid. I am proud of what I have accomplished with passion and effort, and I hope that with my aid will encourage many people to take care of their body today.โยเองัดบิกินี่ for me beauty don't depend on what size you are but if you are physically and mentally healthy that's the absolute beautyBe confident in whatever you want to do because this body belongs to you. Not dependent on anyone. Yo เองงัดบิกินี่ความสวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไซส์อะไรแต่ถ้าคุณมีสุขภาพกายและใจที่ดีนั่นแหละคือความสวยสมบูรณ์ที่สุดสำหรับโยขอให้มั่นใจกับทุกสิ่งที่คุณอยากจะทำเพราะคุณคือเจ้าของตัวคุณชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นนอกจากตัวคุณเองและล่าสุดโยได้โพสต์ข้อความอีกครั้งเชิญชวนแฟนๆร่วมสนุกชิงรางวัลที่พักที่มัลดีฟส์
มีข้อความว่ามาแล้วแม่เอ้ยเยยะถึงเวลาตามหาผู้โชคดีที่จะได้มาพักฟรีที่แอดโคราโคราเมาดีฟ4คืน All Inclusive ฟรีทุกอย่างกติกาง่ายมากแค่คุณกดฟอลโล่ไอจีของโยแอดโยโยสวาดีและแอดโคราโคราเมาดีฟกดไลค์ให้กับภาพนี้และแท็กเพื่อนของคุณในคอมเมนต์ใต้ภาพเราจะสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีวันที่15สิงหาคมนี้โยตื่นต้นแทนเลยค่ะจับจริงไม่หลอกนะไปดูรายละเอียดกันได้เลยและใครที่สนใจโปรโมชั่นเด็ดของที่พักสามารถ DM Inbox ไปที่ IG ของโคราโคราได้เลยค่ะเฮ้กายStep Right Up One of A Kind Deal for 4 Night All Inclusive Holiday at the Stunning Kora Kora Resort in the Maldives All you have to do is 4 Night Stay in A Beach Villa for 02 Adult Only Premium All Inclusive Gourmet Meal Plan เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน Complimentary Round Trip Seaplane Transfer for 02 Adult Only 45 Min Couple Massage 1 Compare Stay to Enter Like this photo follow at yoyosawadi at korakoramaldives tag your travel buddy down in the comment the winner will be picked at random on วันที่15สิงหาคม2022 from the comment and will receive a message via DM so please check your DMs term and condition travel dateวันที่1กันยายน2022 -15.12.2022 และไม่ใช่เพียงเท่านี้งานนี้สาวโยคงแฟนโพนุ่มเด็กเตอร์เวสโชว์สวีทกันด้วยอีกต่างหากส่วนสาวเอก็คงลูกสาวน้องเอวี่ไปร่วมทริปด้วยและที่สำคัญความสวยไม่แพ้คุณแม่กับคุณน้าเลยทีเดียวขอบคุณรูปจาก IG โยโยสวาดีเอขีดล่างอัญชาลีน้องออยรอยจูเปิดใจขอโทษโชว์อลังฉ่างกลางร้านลั่นยังทำงานโชว์ตัวต่อน้องออยรอยจูเปิดใจขอโทษโชว์อลังฉ่างกลางร้านลั่นยังทำงานโชว์ตัวต่อขอโทษคนที่ให้กำลังใจคนให้กำลังใจก็เยอะคนด่าก็เยอะจากกรณีนางสาววปภาวีชัยมงคลอายุ25ปีหรือน้องออยรอยจูบเต้นโชว์อกใส่เพียงกางเกงในตัวเดียวภายในสถานบันเทิงเขตเทศบาลนครขอนแก่นก่อนมีคลิปไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เหตุเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นตำรวจปรับเงิน 5,000 บาทกับน้องออยรอยจูบตามโทษการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา388ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อทานกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทล่าสุดน้องออยรอยจูบอัดคลิปลงใน TikTok โดยเปิดใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าขอโทษทุกคนที่ทำอะไรโป๊มาเกิดไปโดยมีผู้ใหญ่มาว่าบางเรื่องอาจเกิดไปซึ่งก็จริงต้องขอโทษทางร้านยืนยันยังทำงานดีเจและโชว์ตัวต่อไปแต่จะไม่ถึงกับคลิปที่หลุดออกไปอีกแล้วขอโทษคนที่ให้กำลังใจคนให้กำลังใจก็เยอะคนด่าก็เยอะ